ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายวันหลักหมื่นตุลาคมเหลือหลักพันล่าสุดเหลือหลักร้อยค่ะแต่ว่าล่าสุดเขาใช้มาตรการคุมเข้มเหมือนเดิมนะคะคริสต์มาสและปีใหม่นี้เขามีคำสั่งห้ามเลยว่าทั้งพนักงานของรัฐวิสาหกิจและเอกชนห้ามหยุดงานในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเพื่อป้องกันการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 อีกครั้งค่ะโดยอินโดนีเซียได้ประกาศสั่งห้ามพนักงานทั้งของรัฐวิสาหกิจและเอกชนลาหยุดในช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่มีผลบังคับใช้ในกลุ่มพนักงานของรัฐประมาณ4ล้าน2แสนคนรัฐวิสาหกิจ2ล้านคนเอกชนอีกเป็นจำนวนมากขณะที่การประกาศของกระทรวงกิจการภายในของอินโดนีเซียที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารซึ่งระบุว่าอินโดนีเซียจะไม่อนุญาตให้มีการจัดงานศิลปะวัฒนธรรมหรือการแข่งขันกีฬาระหว่าง24ธันวาคมปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึง2มกราคมปีหน้าและสถานที่ที่อยู่ใจกลางเมืองต้องปิดบริการในวันที่31ธันวาคมและ1มกราคมค่ะแม้ว่าอินโดนีเซียเคยมียอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเฉลี่ยในรอบ7วันพุ่งสูงถึงวันละกว่า 50,000 คนช่วงเดือนกรกฎาคมแต่หลังจากนั้นก็ลดลงเหลือ 1,700 คนในเดือนตุลาคมและลดลงเหลือเพียง360คนเมื่อวันอังคารส่งผลให้หลายเมืองของอินโดนีเซียนะคะได้เริ่มกลับมาใช้มาตรการการผ่อนคลายต่างๆแล้วก็อนุญาตให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังจากที่ทางการสามารถควบคุมการระบาดระลอกล่าสุดได้ซึ่งการระบาดครั้งล่าสุดนี้เกิดจากโควิดสายพันธุ์เดลต้าค่ะส่วนรัฐบาลของนิวซีแลนด์เปิดเผยวันนี้ว่านิวซีแลนด์จะยังคงปิดพรมแดนต่อนักเดินทางต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ออกไปอีก5เดือนเพื่อวางแผนในการผ่อนคลายการควบคุมชายแดนอย่างรอบคอบหลังปิดพรมแดนมาตั้งแต่โควิดระบาดเมื่อมีนาคมปี2020โดยบรรดานักเดินทางต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศตั้งแต่30เมษายนปีหน้าเป็นต้นไปส่วนชาวนิวซีแลนด์และผู้อาศัยที่ถือวีซ่าออสเตรเลียประเทศเพื่อนบ้านซึ่งฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเช่นกันสามารถเดินทางเข้านิวซีแลนด์ได้ตั้งแต่16มกราคมปีหน้าขณะที่ชาวนิวซีแลนด์และผู้อาศัยที่ถือวีซ่าของประเทศอื่นที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่13กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะส่วนสนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิสในสหรัฐอเมริกากลับมาคึกคักอีกครั้งโดยผู้โดยสารเต็มสนามบินนี่นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่โควิด-19 เริ่มระบาดในสหรัฐนอกจากนี้ยังมีสนามบินหลายแห่งทั่วสหรัฐนะคะที่มีผู้โดยสารจำนวนมากโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆก่อนที่จะถึงช่วงหยุดยาวเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้ตรงกับวันที่25พฤศจิกายนโดยบรรดากลุ่มนักธุรกิจเดินทางในสหรัฐเขาคาดว่าในช่วงของเทศกาลขอบคุณพระเจ้าปีนี้น่าจะมีชาวอเมริกันออกเดินทางกว่า 53.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ13จากปีที่แล้วขณะที่สหรัฐค่ะยังคงมีตัวเลขติดเชื้อรายใหม่สูงกว่า 86,000 คนในรอบวันที่ผ่านมาเสียชีวิตเพิ่มอีกกว่า 1,200 คนส่วนทางสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นยุโรปนะคะมีการออกแถลงการล่าสุดถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตจาก53ประเทศภูมิภาคยุโรปซึ่งมีจำนวนเกือบ 4,200 คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นระดับที่สูงกว่าช่วงปลายเดือนกันยายนถึง2เท่าแล้วก็คาดว่าโรงพยาบาลห้องผู้ป่วยฉุกเฉินเตียงจะขาดแคลนไปจนถึงมีนาคมปีหน้าและหากดูตามสถิติก็ชี้เห็นว่ายุโรปอาจจะพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มอีก 700,000 คนทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอาจจะเพิ่มสูงกว่า 2.2 ล้านคนภายในเดือนมีนาคมเช่นกันพร้อมแนะนำให้ประชาชนเร่งฉีดวัคซีนให้ครบตามมาตรฐานแล้วก็ให้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหากว่ามีโอกาสค่ะส่วนทางสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีได้รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายวันสูงสุด 4,100 คนและต้องจับตาสถานการณ์ที่กรุงโซลเพราะว่าตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตและอาจจะประกาศแผนฉุกเฉินได้นอกจากนี้ยังระบุได้ว่าจะมีการประกาศแผนฉุกเฉินหากผู้ป่วยโควิดที่นอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เกินร้อยละ75ของเตียงคนไข้ทั้งหมดค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ